สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ทักทายกันวันหยุดนะคะเราจะมาพับอะไรกันอย่าลืมกดติดตามหรือกด Subscribe กดไลค์กดแชร์นะจ๊ะวันนี้เราจะพับกล่องมีฝาปิดแบบใส่ดินสอได้ใส่ปากกาได้ใส่ใดๆได้กระดาษจะเป็น2สีนะคะ A4 ค่ะอันนี้ฝาปิดปลาจะใช้เป็นกระดาษห่อของขวัญลวดลายเขาน่ารักดีนะคะแล้วแต่เพื่อนๆนะคะจะใช้แบบว่ามีลายหรือเป็นแบบสี2สีก็ได้ค่ะ A4 พับสามเหลี่ยมแล้วก็ตัดนะคะตามแบบอันนี้ลืมคลี่ออกมามันอยู่ในม้วนมันก็เลยจะแบบยุ่งยากนิดหนึ่งวันนี้เราอัดคลิปเอาท์ดอร์นะคะก็จะมีเสียงลมเสียงทักทายจากธรรมชาติธรรมชาติลงโทษหรือเปล่าโอเคหลังจากนั้นเราก็พับอีกด้านหนึ่งเป็นสามเหลี่ยมเหมือนกันนะคะแน่นอนการพับกล่องมันจะเป็นอะไรที่พื้นฐานหรือเบสิกมากๆจากนั้นก็พับอีกสามเหลี่ยมนะคะตามแบบค่ะก็คือเราจะพับด้านบนด้านล่างมาประกบกันหลังจากนั้นคลี่ออกแล้วก็พับสามเหลี่ยมอีกรอบหนึ่งตามแบบที่บอกว่าตามแบบบางทีฟังแล้วอาจจะไม่เข้าใจต้องดูภาพประกอบด้วยนะคะหลังจากนั้นก็ทบกลับขึ้นมาจะมีแนวแบ่งอยู่นะคะตรงกลางด้านบนเหมือนกันนำมาประกบกันโอเครีบให้เรียบอันนี้จะรีบง่ายเพราะว่าเป็นแบบบางหลังจากนั้นเราก็จะพับปิดหัวท้ายนะคะดูเหลี่ยมมุมให้ประกบกันให้เรียบร้อยเพื่อความสวยงามลำดับต่อไปพับครึ่งเข้ามาที่บอกว่าครึ่งนึงของการมาบรรจบที่จุดตัดสามเหลี่ยมทั้งด้านล่างแล้วก็ด้านบนนะคะอย่าลืมใช้นิ้วกดเอาไว้ด้วยถ้าเราไม่ใช้นิ้วกดไว้กระดาษมันก็จะขยับหลังจากนั้นก็คลี่ออกนะจ๊ะตามแบบพับกลับเข้ามาให้บรรจบกันตรงจุดแบ่งกลางหรือกึ่งกลางจากนั้นเราก็พับทบกลับเข้ามา1ทบซึ่งมันจะมีรอยแบ่งที่เราพับเมื่อกี้ทั้ง2ด้านหลังจากนั้นมาถึงขั้นตอนสำคัญแล้วคลี่ออกมาค่ะก็จะขึ้นรูปนะคะโอเคพับซ้ายขวาเข้ามาอันนี้จะง่ายก็เหมือนเราพับกล่องทั่วไปแต่อย่าลืมจัดมุมจัดเหลี่ยมให้เข้าที่ด้วยความที่กระดาษเป็นแบบมันก็จะเผยหรือหลุดออกนะคะเราต้องช่วยเขาเนี่ยอันนี้ไม่เต็มแล้วก็จัดให้เรียบร้อยมีน้องแมวเข้ามานั่งดูด้วยต้องไล่นางไปอีกด้านหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นฝากล่องนะคะบางคนอาจจะบอกว่ามันจะใส่ปากกาใส่ดินสอได้ไหมใส่ได้ค่ะแต่ถ้ายาวมากก็ใส่ไปได้แค่นั้นแหละมันจะมีแบบที่พับแบบ A4 เลยไม่ต้องตัดเดี๋ยวจะเป็นแบบต่อไปนะเก็บให้เรียบร้อยเสียงน้องหมาหมาน้อยโอเคเก็บให้เรียบร้อยถ้าไม่เรียบร้อยก็ทำใหม่นะคะเพื่อความสวยงามหรือถ้าเพื่อนๆจะพับอันนี้อาจจะแซมเปิลนะพับอันนี้ลองอันต่อไปอาจสวยเด้งเลยเด๊ะ
ก็ไม่เป็นไรนะคะก็เรียบร้อยแล้วฝาปิดประมาณนี้ถ้าเป็นกระดาษแข็งอ่ะก็รูปทรงเขาก็จะสวยกว่านี้นะคะคือกระดาษแข็งอ่ะก็ได้เปรียบเวลาพับหรือขึ้นรูปเรียกขึ้นรูปหรือเปล่ามันก็จะสวยคือรูปร่างเขาจะเด่นชัดกว่ากระดาษที่อ่อนอันนี้แล้วก็เก็บเหลี่ยมเก็บมุมนะอันนี้เรียบร้อยอันนี้คือฝาปิดฝาปิดก็จะต้องใหญ่กว่าตัวกล่องด้านในเพราะฉะนั้นตัวกล่องด้านในจะต้องเล็กกว่านิดนึงวิธีพับเหมือนกันแต่เราจะลดขนาดของกล่องดูดีๆนะคะคือพับสามเหลี่ยมพับสามเหลี่ยมเราจะพับไม่เต็มเราจะเหลือไปครึ่งนึงก็เป็นการลดขนาดหลังจากนั้นเราก็ตัดแล้วขั้นตอนการพับก็จะเหมือนอันแรกที่พับเพียงแต่ว่าอันนี้อ่ะตัวฝากล่องด้านในอ่ะจะเล็กกว่าต่อไปก็พับเหมือนกันเลยค่ะพับสามเหลี่ยมอีกรอบหนึ่งอันนี้กระดาษเป็นสีจะมองง่ายกว่าอันเมื่อกี้นะคะคือป้าเคยแบบว่าพอถ้ามีการทำซ้ำหรือหมายถึงว่าของชิ้นนั้นที่พับอ่ะมันจะมีขั้นตอนที่ซ้ำกันมันก็จะมีเพื่อนๆหรือน้องๆบอกว่าจะทำให้ภาพเร็วทำไมดูไม่ทันพอเราไม่ทำแบบเร็วบางคนก็จะบอกว่ามันเสียเวลาในการดูแล้วนั่งดูช้าพั่มเพื่ออะไรอย่างเงี้ยมันก็ในจิตตังเนาะเอาเป็นว่าเอาที่สะดวกคนอัดคลิปแล้วกันเนาะอันนี้เราจะไม่เร่งสปีดเขานะได้แบบช้าๆแต่ไม่ถึงกับสโลเป็นการดูครั้งแรกดูไม่ทันดูครั้งนี้หรือครั้งนี้ดูไม่ทันกลับไปดูย้อนหลังได้ไม่ว่านะคะดูหลายๆครั้งก็ไม่ว่าหรืออยากดูวิธีพับกล่องแบบอื่นๆก็ไม่ว่าแนะนำให้เข้าเพลย์ลิสต์กล่องนะคะปลาก็จะแยกไว้เป็นเพลย์ลิสต์นะคะเคเคลียร์พับทบกลับอย่าลืมเอามือกดกระดาษไว้ด้วยถ้าไม่กดนะกระดาษก็จะขยับหรือไม่ก็เผยออกอันนี้จะดูง่ายและกระดาษจะแข็งกว่าอันเมื่อกี้ก็จะพับง่ายหนึ่งทบด้านบนอีกหนึ่งทบโอเคต่อไปก็ขึ้นรูปกล่องนี้จะเป็นอะไรที่ง่ายได้มากถ้าเราพับกล่องเป็นแบบต่อไปก็จะง่ายก็คือการพับจะคล้ายๆกันที่แตกต่างกันที่รูปร่างก็คือกระดาษที่ใช้หรือขนาดหรือแบบแต่พื้นฐานกล่องอะจะเริ่มพับเหมือนกันโอเคเรียบร้อยสวยงามอย่าลืมนะดูไปด้วยแล้วอย่าลืมกดติดตามนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์กำลังใจคนพับด้วยโอเคเรียบร้อยอันนี้จะกริปเด้ๆเลยนะคะเพราะกระดาษเขาจะแข็งกว่าอันบนหลังจากนั้นก็ปิดเรียบร้อยประการนี้สวยงามงดงามเดี๋ยวแบบต่อไปนะปลาจะพับแบบยาวกว่านี้ก็คือกระดาษ A4 ไม่ตัดออกนะฝากกดติดตามรอดูคลิปต่อไปนะเจ้าคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย